โดนล็อกคาบ้านป๋าเบียแม่ตักเจอปืน4กระบอกคุมตัวสอบโดน4ข้อหาคาบอมหน้าบ้านพักนายอำเภอตากใบทหารเจ็บ2นายพบรถเป็นของภรรยาทหารผ่านถูกคนร้ายใช้ปืน M16 จี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกันวันจันทร์วันที่30กันยายนค่ะเป็นวันทำงานส่งท้ายสำหรับบรรดาข้าราชการนะครับหลายท่านนะคุณเลขาที่เกษียณอายุราชการท่ามกลางข่าวสารนะครับที่บอกว่าทั้งโหดแล้วก็รุนแรงแล้วก็หลายคนที่ติดตามข่าวเรื่องของทองอยู่วันนี้ก็ได้เห็นภาพชัดแล้วนะครับสำหรับคุณที่ชื่อว่าแม่ตั๊กนะครับแล้วก็ป๋าเบียก็ไม่ใช่แม่ใช่ป๋าเราหรอกค่ะแต่เป็นคนที่อยู่ในข่าวมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะมีเรื่องอีกแล้วก็คือว่าขยายไปถึงวงแชร์ด้วยนะเดี๋ยวมาดูว่าผลว่าทองปลอมไม่ปลอมจะออกเมื่อไหร่ตอนนี้สคบเขาพยายามเร่งกระบวนการตรวจสอบนะคะรวมทั้งไปสืบดูว่าพ่อตั๊กป๋าเบียแม่ตั๊กป๋าเบียอะไรเนี่ยสามารถที่จะออกเงินกู้ผ่อนได้ทุกอย่างผ่อนยันทุเรียนนะคุณสุวิทย์ยังถอนได้ทุเรียนลูกละ 5,000 ว่างั้นนะมันเป็นไปได้อย่างไรนะครับวันนี้เราจะนำเสนอข่าวนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นข้อเตือนใจนะครับสำหรับทั้งสองฝ่ายนั่นก็คือว่าผู้ที่เสียหายและผู้ที่กระทำการนะครับเพื่อจะได้บอกกล่าวกันนะครับบอกว่าอย่างซื้อทุเรียนเนี่ยผ่อนได้มันเป็นไปได้อย่างไรจะได้เป็นความซื้อทองแต่สุดท้ายนะครับได้เป็นทองเนี่ยบอกว่าไม่เต็มร้อยนี่ครับมันเป็นไปได้อย่างไรมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมันก็เป็นข่าวมานานพอสมควรแล้วครับแต่วันนี้คุยขโมงบ่ายสามโมงจะขออนุญาตสรุปให้ฟังนะครับว่าเหตุการณ์นะครับตอนนี้ผู้ที่กระทำแล้วก็ถูกกระทำนั้นเป็นอย่างไรบ้างก็แน่นอนแล้วครับผู้ที่กระทำนะครับต้องถูกตั้งข้อหานะครับหลังจากที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งนะครับตำรวจนะทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยครับไปแล้วไปแล้วได้เดินทางไปที่บ้านของคุณกรกนกสุวรรณบุตรหรือแม่ตั๊กแล้วก็คุณกานพลเรืองอารามหรือป๋าเบียไปตั้งแต่เช้านะครับนี่นะตามคำสั่งของผู้บังคับการปราบปรามคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับปคบแล้วก็พนักงานสอบสวนนะครับที่มีการรวบรวมขออำนาจศาลนะครับเดินทางไปที่บ้านหรูแห่งนี้ครับอยู่ในพื้นที่ถนนรามอินทราซอย65แขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเนี่ยเพื่อตามจับ2คนนี้นะครับหลังจากที่ตกเป็นข่าวก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมดูภาพข่าวนะครับภายในบ้านนั้นหรูหราใหญ่โตขนาดไหนยังไงบ้างรวมทั้งนะครับรถราราคาแพงอยู่ไหมซึ่งก่อนหน้านี้ก็บอกว่ามีแต่รถยี่ห้อดีๆมีการผ่องถ่ายนะครับเคลื่อนย้ายไปที่อื่นแล้วแต่ปรากฏว่าวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับทำกลางนะครับความสนใจของสื่อมวลชนรวมทั้งทนายความที่มารอตรงนี้ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่นั้นก็มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับ4ข้อหาสำหรับนะครับผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาขณะนี้ก็ต้องบอกกันนะครับบอกว่าเป็นผู้ต้องหาครับข้อหาก็คือว่าร่วมกันฉ้อโกงพี่น้องประชาชนครับร่วมกันนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนด้วยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนครับหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการนี้จะเกิดความเสียหายแก่พี่น้องประชาชนด้วยร่วมกันโฆษณาโดยใช้ข้อความเป็นการอันไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคและก็ร่วมกันเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสภาพคุณภาพปริมาณหรือสาระสำคัญอันประกาศนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสินค้าและก็บริการเอาเป็นบรรว่านะครับข้อมูลที่เจ้าที่ตำรวจนะครับก็แจ้งข่าวสารไป4ข้อหาที่ว่านี้หลังจากที่พูดคุยไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มีการปรากฏตัวนะครับของ2คนเจ้าของบ้านไม่ได้สวมกุญแจมือนะครับคุณเลขานี่นะก็ออกมาครับนี่ครับเป็นปรากฏการณ์นะครับที่หลายคนรอดูว่าโอ้ตกลงแล้วนะครับวันนี้แม่ตั๊กนะครับจะมาพบพนักงานสอบสวนตามนัดหมายหรือเปล่าเพราะว่าข่าวสารแจ้งออกมาแล้วครับจะมาครับนี่นะก็สองสามีภรรยาครับเข้าไปรถนะครับแล้วก็ยกมือไหว้สื่อสารมวลชนนะครับก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมดูภาพข่าวไปด้วยนะครับว่าหน้าตา2คนนั้นมีการเปรียบเทียบกันมาก่อนเยอะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนั้นที่ว่าแม่ตั๊กก็เป็นชาวบ้านธรรมดาครับก็คือว่าขายของเก่าแต่สุดท้ายนะครับการทำอาชีพก็เปลี่ยนโฉมทันทีนะครับหน้าตาก็สวยแบบนี้ส่วนเรื่องของผู้ชายก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการชาวบ้านธรรมดาหล่อไม่หล่อก็ดูภาพปรากฏนี้เองครับคุณนิชานี่นะ2คนไม่ได้พูดอะไรแล้วครับหน้าตาก็เครียดอยู่เหมือนกันแต่พอไปถึงนะครับที่ตำรวจเขาเชิญตัวไปแล้วนะครับ
เจ้าตัวทั้งสองคนก็ออกว่ายังไม่พูดอะไรทั้งสิ้นนะครับก็รอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็คือว่ารอไปให้การกับทางเจ้าหน้าที่ซะก่อนหลังจากนั้นก็จะมาพูดนะครับบางประเด็นอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของสองคนวันนี้ครับเมื่อเช้าเนี่ยค่ะตอน10โมงสองคนนี้เจอหมายจับไป3หมายแล้วก็หมายค้นอีกนะคะอีก2จุดค่ะโดนไป4ข้อหาตำรวจก็ไปถึงบ้านนะคะไม่ใช่ตำรวจอย่างเดียวที่อยากพบตัวและอยากเรียกตัวมาสอบสวนค่ะสคบก็เหมือนกันเพราะว่า มีคนที่เป็นผู้เสียหายเขาไปแจ้งความเขาไปแจ้งสคบไว้เยอะค่ะว่าทองมันไม่ได้เปอร์เซ็นต์มันไม่ได้ตามที่สัญญากันไว้เอาไปขายแล้วก็ราคาไม่กี่พันบางคนเนี่ยบอกว่าซื้อมาเป็นพันเป็นแสนไปจำนำก็ได้มานิดเดียวเองนะคะก็เลยเป็นเรื่องอย่างที่เราทราบกันมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสัปดาห์ก็เป็นเรื่องของแม่ตั๊กกับป๋าเบียร์เนี่ยค่ะล่าสุดจริงๆนะคะตำรวจได้ไปค้นเอกสารหลักฐานหลายอย่างแล้วไปสืบประวัติดูลึกๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาไล่เลียงประวัติกันนะคะแต่เหตุการณ์ล่าสุดวันนี้ค่ะทางด้านผู้บังคับการตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคท่านก็บอกว่าวันนี้แหละเป็นหมายจับแล้วนะคะยังไงก็ต้องไปเชิญตัวมาแต่ไม่ได้ใส่กุญแจมือข้อหาก็คือว่าเหมือนจะเป็นการช่อโกงค่ะเพราะว่าไปสืบเรื่องของการเงินมาถ้าเกิดว่าเป็นการช่อโกงการฟอกเงินหรือว่ามีปัญหาเรื่องช่อโกงด้านการเงินต้องไปสืบเส้นเงินนะคะว่าเข้าทางไหนออกทางไหนบ้างค่ะเพราะฉะนั้นคุมตัวไปก่อนเพื่อจะสอบปากคำเพราะว่าผู้ต้องหานั้นก็มีสิทธิ์ค่ะที่จะให้ปากคำที่จะพูดคุยแล้วก็แสดงหลักฐานในฝั่งของตัวเองแต่ณขณะนี้ทางด้านแม่ตั๊กกับป๋าเบียร์ไม่พูดอะไรเลยนะผู้สื่อข่าวถามก็ยังไม่พูดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูค่ะว่าตำรวจเนี่ยเขามีพยานหลักฐานเยอะแล้วจะให้การกันว่ายังไงส่วนที่คนบอกว่าโอ้ในตู้เซฟนะคุณสุวิทย์มีเงินมีทองเยอะเลยแล้วรถนี่เป็นรถหรูทั้งนั้นเลยไม่รู้เป็นรถใครเช่ามาหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้รถอย่างที่ทราบกันนะคะว่าเป็นชื่อของไฟแนนซ์ค่ะที่เป็นชื่อของแม่ตั๊กน่ะมีแค่คันเดียวแต่บางคนก็บอกว่าเนี่ยรถหรูนะขนออกไปประเทศเพื่อนบ้านเยอะแล้วเพราะว่ากลัวตำรวจเขาจะมายึดก็ยังไม่นะคะตอนนี้ตำรวจก็ไปเจอรถหรูยังจอดอยู่ที่บ้านอยู่ส่วนในตู้เซฟมีอะไรคุณสุวิทย์มีปืนค่ะโอ้มีปืนนะครับปืนยาว4กระบอกใช่แต่ปืนทุกกระบอกแต่ในตู้เซฟมีทะเบียนคือยังไม่ทราบนะคุณเรจานี่นะนี่แต่ปืนนะครับเห็นแล้วครับ4กระบอกมีเงินแต่ในตู้เซฟนะครับยังไม่ทราบว่ามีอะไรอันนี้เป็นภาพเก่าที่เขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินสดเยอะเขามีรถหรูชีวิตฟู่ฟ้ามากร่ำรวยใจบุญโชว์ค่ะคือพยายามโชว์อวดร่ำอวดรวยก็เพราะว่าอยากให้คนมาทำธุรกิจด้วยกันเยอะๆจะได้ร่ำรวยแบบนี้นะคะอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดหรอกค่ะแต่เรื่องความผิดหรือไม่จะช่อโกงประชาชนอย่างไรนั้นเดี๋ยวตำรวจต้องไปสืบดูอีกทีนะคะเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีการเคลื่อนย้ายรถหรูออกนอกประเทศและคดีของปปง.นี่ก็ให้สืบคนด้านการเงินนะคะว่าทรัพย์สินที่ได้มานั้นได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่ถูกต้องอ่ะไปดูค่ะว่าจะเข้าฐานความผิดช่อโกงประชาชนหรือเปล่าส่วนภาพที่หลายคนสงสัยว่าแหมร่ำรวยนะเมื่อก่อนหน้าตาก่อนโมดิฟายก็อีกแบบนึงพอหล่อพอสวยปุ๊บเพื่อนเยอะค่ะแบบนึงนะนี่เห็นไหมรถหรูอย่างเงี้ยครับโอ้โหสวยและรวยมากนะคะแม่ตั๊กนี่แต่งตัวมีอันนี้ชุดมีคันเดียวนะครับในประเทศไทยรถคันนี้ครับอุ้ยเปิดในโลกนี่มีอยู่40คันนะครับแต่นี่นะอยู่คนเดียวคันเดียวค่ะเนี่ยคันนี้แล้วรวยอย่างเดียวไม่พอค่ะมีเพื่อนเยอะกัลยาณมิตรเหล่านั้นส่วนหนึ่งเป็นตำรวจค่ะมีภาพว่าไปกินข้าวกินเลี้ยงกินจิบวายกับตำรวจเยอะแยะเลยเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามตำรวจชุดที่ไปจับเนี่ยค่ะบอกว่าอ้าวแล้วถ้าสนิทกันแบบนี้จะมีผลทำให้คดีมันบิดเบี้ยวไปหรือเปล่าคุณสุวิทย์ทางด้านผู้บังคับบัญชาก็บอกว่าไม่มีค่ะอันนี้รับปากกันมาเลยนะคะว่าต้องตรวจสอบว่าตำรวจคนไหนมีส่วนเกี่ยวข้องถ้าจะทำให้คดียุ่งยากลำบากแล้วก็จะต้องสอบวินัยกันเป็นลำดับขั้นไปชื่อเสียงหรือว่าหน้าตาชัดเจนอยู่นะคะในคลิปที่แม่ตั๊กกับป๋าเบียร์เคยโพสต์ไว้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะสอบสวนสั่งการให้ดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานและให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดฝากดูด้วยแล้วกันค่ะเพราะว่าคดีแบบนี้ทุกทีเลยอ่ะมีตำรวจเข้าไปเป็นเพื่อนสนิทแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวว่าอาจจะช่วยเหลือหรือเปล่านะเป็นเรื่องของตำรวจต้องดูแลกันเองนะคะส่วนเรื่องทองบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นะตอนนี้ค่ะสคบมีหนังสือไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะว่าสัปดาห์นี้จะส่งหมายเรียกไปแล้วก็อยากจะให้ตรวจสอบค่ะไม่เกิน1เดือนก็คงจะรู้ผลว่าเรื่องนี้เรื่องที่ขายทองกันทั้งหมดเนี่ยทองจริงหรือทองปลอมอย่างไรนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นทองปลอมแล้วก็มีโทษนะคะจำคุก1เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 20,000 บาทข้อหาว่าอาจจะขัดคำสั่งเจ้าพนักงานแล้วก็ไม่มาให้การอันเป็นประโยชน์รวมทั้งขายของที่เป็นของปลอมอะไรแบบนี้ล่ะค่ะครับ
้าวนะครับเรื่องของตำรวจนั่นนะครับก็เป็นตำรวจไซเบอร์แล้วก็ตำรวจนะครับปคบผู้บังคับบัญชาก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับบอกว่าตำรวจที่เห็นภาพนี้ครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะให้สำนวนนั้นนะครับก็คือว่ามันผิดเพี้ยนไม่ให้คุณให้โทษอะไรแล้วก็ตามนะครับที่อยู่ตังกัดนะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องประเภทที่สีเทาทั้งนั้นแหละครับนี่นะอมโบสถ์อมพระมาเชื่อใครก็ไม่เชื่อแล้วครับคุณเมชาอ้าวครับเพราะว่าอะไรครับนี่นะก็รู้อยู่นะครับว่ากระบวนการคนทำอะไรแบบนี้นะครับจะต้องนะครับหลังพิงสาพิงฝานะครับคือคนที่มีสีแล้วก็มีเครื่องแบบครับต้องมีแบ็คอัพดีๆต้องมีแบ็คอัพดีๆเพราะฉะนั้นนะครับก็ว่าไปตามกระบวนการนี่แหละครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการไม่พัฒนาประเทศไทยครับอันนี้ก็ต้องขอพูดตามหลักฐานนะครับแล้วก็พูดตามคนทำงานสื่อมานะคุณเนจานี่นะอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของตำรวจว่าไปแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าการทำธุรกิจของสองคนนี้คนก็สงสัยอยู่นะครับว่าเอ๊ะทำไมแป๊บเดียวนะครับรวยขนาดนี้แล้วก็สวยหล่อขนาดนี้มันต้องมีอะไรคนมันก็ต้องตื่นเงินตื่นทองก็ธรรมดาทุกคนก็อยากรวยครับเพราะฉะนั้นนะเห็นนับเงินเมื่อสักครู่แล้วมันก็ต้องขยายผลต่อนะครับก็คือว่าเอาประเภทว่าคนดีคนดังคนมีชื่อเสียงนะครับนี่นะมาร่วมด้วยครับปรากฏว่าตำรวจเป็นคนชี้แจงเองครับพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพครับผู้บังคับการปคบออกมาบอกนะครับบอกว่ามีบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องนั่นก็คือว่าประเภทที่ว่าดารานักแสดงคนดังอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะครับว่าหลายคนครับเข้าไปเลยครับเป็นไลฟ์สดด้วยติ๊กต็อกไปด้วยครับว่าไปแม้กระทั่งลีน่าจังอะไรก็ไปว่าไปนี่นะคุณเนียชานี่นะโอ้ยทางนั้นโอ้เยอะครับผมดูภาพข่าวนะครับว่าดูเป็นประมาณสักหางว่าวนี่คุณใบเตยนี่เห็นไหมหน้าตาสวยๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยเปิ้ลไอรินนะครับแจ็คแป๊บโฮอย่างเงี้ยครับโอ้เก่งลายพรางอย่างเงี้ยจ๊ะอาสยามอย่างเงี้ยคุณเจนนี่ได้หมดครับคุณเอกชามันเยอะครับไอ้ปริชญาอย่างเงี้ยโอ้ครับแมงปอผูกกันนี่นะนาราเคปกระเทยอย่างเงี้ยครับแก้มบุ๋มอย่างเงี้ยแม่ลีของแก้มบุ๋มด้วยครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาพปรากฏนะครับว่าคนตื่นท้องก็ต้องเอาคนหน้าตาแบบนี้นะครับมาออกมาขายแล้วก็มาไลฟ์สดกันพี่น้องประชาชนก็เลยตื่นกันทั้งประเทศไงครับไปแห่ซื้อทองสุดท้ายก็เกิดปัญหานะครับเอาทองมาคว้างบ้างมันก็เลยว่าเอาอันนี้ก็เป็นการให้ข้อมูลนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยากจะซื้อทองรวมทั้งคนทำธุรกิจอยากรวยสุดท้ายมันจะจบอย่างไรต่ออ้าวเดี๋ยวตามดูครับใช่ค่ะมีคนไปขุดค้นเยอะนะคุณสวิทคือสมัยนี้ค่ะเราก็จับแต่มือถือทั้งวันนะหน้าตาเราก็จดจ่ออยู่อย่างนี้ใครที่โผล่ขึ้นมาพอเจอบ่อยๆบ่อยๆก็กลายเป็นว่าไว้ใจเนาะแม้กระทั่งขายทองกันนะคะเราก็ซื้อทาง Facebook กันได้แล้วเมื่อก่อนกว่าจะซื้อทองแต่ละบาทเนาะเดินเทียบมันต้องดูไม่รู้จะกี่ร้านมันต้องเป็นรูปไปคำใช่ส่องแล้วส่องอีกนะคะดูว่าจะขายได้ไหมจะจำนำได้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวนี้ด้วยความที่โลกโซเชียลมันมีอิทธิพลกับเรามากนะคะครับแต่ก่อนที่จะมาเป็นแม่ตั๊กกับป๋าเบียนะคะคนก็โอ้ยมั่นใจว่าก็ต้องเป็นคนดีแน่เลยเพราะว่าเขาช่วยเหลือคนแล้วเขาก็มีเงินมีทองเยอะแยะร่ำรวยสวยงามนะคะไปดูประวัติแม่ตั๊กกับป๋าเบียซึ่งถูกขุดค้นโดยคุณเคนโดไม่น่าเชื่อเลยค่ะมิติใหม่แห่งการผ่อนสองคนนี้ก็ทำมาแล้วนะคะคุณเคนโดหรือว่าคุณเกรียงไกรมาศพจนสุนทรคนนี้แหละเป็นคนไปตรวจสอบรวบรวมข้อมูลต่างๆมาจากผู้เสียหายค่ะที่ได้รับความสูญเสียแล้วก็เสียหายจากแม่ตั๊กกับป๋าเบียที่เขาอ้างว่าเนี่ยเขาได้รับผลกระทบกัน300กว่ารายความเสียหายเป็น4ล้านบาทน่ะตอนนี้ที่นับได้นะคะ2คนนี้แม่ตั๊กกับป๋าเบียเนี่ยค่ะทำธุรกิจที่เราเคยเห็นล่าสุดก็คือออมทองเนาะแต่ถ้าไปค้นมาก่อนเนี่ยขายอาหารเสริมคุณสุวิทย์แต่ก่อนหน้านั้นจริงๆนะผ่อนของค่ะคือคุณสุวิทย์เราเคยเห็นแล้วไหมว่าเมื่อก่อนผ่อนมุ้งผ่อนหม้อหุงข้าวนี่ก็ว่าหนักหนาแล้วนะมีการผ่อนแบบนี้ด้วยค่ะผ่อนค่าน้ำค่าไฟคุณเคยเห็นไหมโอ้ไม่เคยมีครับไม่เคยเห็นผ่อนทุเรียนก็เอาทุเรียนลูกนึงอยากกินเนี่ยไม่มีเงินซื้อเขารับผ่อนนะคะตกดอกตกต้นทั้งหมดอะทั้งทุเรียนด้วยนะคะ 5,000 บาทค่ะแล้วก็มีผู้เสียหายด้วยนะแต่ส่วนที่ผ่อนทุเรียนเนี่ยยังไม่มีใครร้องเรียนค่ะก็ได้ทุเรียนไปกินนะคะอันนี้เป็นโมเดลธุรกิจนี่ไงออมทองขายอาหารเสริมผ่อนต
ต่างๆค่าน้ำค่าไฟปล่อยสินเชื่อให้ไปค่ะผ่อนทุเรียนลูกละ 5,000 แต่ก็ยังไม่มีใครได้ทุเรียนไปกินเลยอ่ะผ่อนยังไงเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะเรื่องนี้เนี่ยคน300กว่าคนที่เขาบ่นๆกันนี่ก็คงไม่ใช่คนร่ำคนรวยหรอกก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำอยากได้อะไรก็ต้องผ่อนเอาค่ะพอดูบ่อยๆก็เลยเชื่อเห็นว่าเขาสวยเห็นว่าเขาเป็นคนดีก็เลยตัดสินใจผ่อนกับเขาค่ะส่วนแม่ตั๊กนั้นก็มีเคสใหม่ๆมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ถูกผู้เสียหายมาร้องเรียนผ่านเพจของคุณเคนโดนะคะเกี่ยวกับการเล่นแชร์เอ้าล่าสุดค่ะมีการผ่อนแชร์แล้วแชร์น่ะล้มคุณสุวิทย์ครับความเสียหายวงแชร์อยู่ที่85ล้านมีเคสขายตรงที่เชียงใหม่อีกครับอันนี้ไม่ยืนยันนะแต่คุณเคนโดบอกว่าเคสขายตรงที่เชียงใหม่มีความเสียหายเป็นพันล้านเลยอยู่ระหว่างการรวบรวมผู้เสียหายและจะดำเนินคดีแจ้งความในอนาคตเอ้าสรุปค่ะเรารู้แต่เรื่องขายทองใช่ไหมของแถมทองปลอมทองตีโป่งทองไม่ครบเปอร์เซ็นต์นี่อันนี้คือเรื่องที่เราทราบกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้มีคนไปขุดคุยนะคะเรื่องอาหารเสริมผ่อนค่าน้ำค่าไฟผ่อนทุเรียนลูกละ 5,000 แล้วไม่ได้กินทุเรียนรวมทั้งตั้งวงแชร์แล้วล้มอีกทั้งหมดมีผู้เสียหายเป็นพันล้านเอ้าจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่รอติดตามต่อไปแต่มีทนายเดชาไปนั่งจุกรูอยู่ใกล้ๆแล้วนะคะเดี๋ยวคงจะรู้เรื่องละค่ะอ้าวเคนโดนี่ก็ถือว่าเป็นตัวละครนะครับที่ไปเกี่ยวข้องด้วยน้องก็ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนครับเป็นนักรายการอยู่วิทยุ FM 100.5 ของอสมท. นี่เองนะครับนี่ในช่วงบ่าย 2:00 นครับดูข่าวกันต่อนะครับเรื่องนี้แหละครับเรื่องของทอนะครับเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะฉะนั้นก็มีนักร้องครับอย่างคุณสนธิยาสวัสดีครับยื่นเรื่องให้ DSI นะครับไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดเนื่องจากว่าเป็นคดีความสำคัญครับมันเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนจำนวนเยอะนะครับ 4-500 รายเสียหายแล้วครับนี่นะแล้วเป็นกรณีพิเศษครับเพื่อเป็นบรรทัดฐานไม่มันเกิดอีกนะครับเพื่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ศีลธรรมอันดีของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะนะครับที่ต้องให้ DSI ดูก็คือว่าคาดการนะครับว่ามีเครือข่ายอยู่เบื้องหลังแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อยู่เบื้องหลังครับไม่อย่างนั้นไม่สามารถทำได้แล้วครับเหตุการณ์แบบนี้นี่นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะครับที่ว่าเป็นข่าวใหญ่เราก็อยากจะเสนอเป็นอุทาหรณ์นะครับให้รู้กันทั้งสองฝ่ายนะครับว่านี่นะทำกันแบบนี้นะครับสุดท้ายนี่มันจะจบอย่างไรก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ก็บอกว่าอย่าตื่นทองอย่าตื่นทองนะคุณใช่ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่เจออะไรก็อยากเอฟเจออะไรก็ซื้อนะคะไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ซื้อทองหรือว่าจะไม่ไว้ใจโลกอินเทอร์เน็ตทางเฟซบุ๊กค่ะซื้อได้หมดแต่เดี๋ยวนี้แม่ค้าพ่อค้าที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขามีอะไรมากกว่านั้นเขาก็พยายามจะทำตัวเองให้เป็นคนสวยคนหล่อคนใจบุญเราก็เลยไปหลงเชื่อกันนะคะเรียกตัวเองว่าแม่เรียกตัวเองว่าพ่อทั้งที่เราก็มีพ่อแม่แค่คนเดียวเนี่ยค่ะคุณสุวิทย์แม่ตรงแม่ตักอะไรอย่างนี้นะดูข่าวเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยเรื่องของน้ำท่วมโอ้ยยังหนักโดยเฉพาะนะครับหลายคนก็ลุ้นอยู่นะครับวันนี้มันพบกันวันที่30แล้วฤดูฝนนะครับก็คือว่าจะสิ้นสุดก็คือเดือนหน้าตุลาคมอีกเดือนจะมีพายุขึ้นมาอีกหรือเปล่าในประเทศไทยมีข่าวด่วนแจ้งมาใช่ไหมครับอันนี้ด่วนจริงๆค่ะที่ไต้หวันใกล้ๆเรานี่เองนะคะเตือนไต้ฝุ่นลูกใหม่ชื่อไทยๆซะด้วยชื่อว่าไต้ฝุ่นกระท้อนค่ะไต้ฝุ่นนี้มีความรุนแรงมากนะคะจ่อที่จะพัดขึ้นฝั่งวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาของไต้หวันก็เตือนค่ะว่าให้เรามาระวังกันนะคะ9นาฬิกามาแล้วค่ะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของประเทศไต้หวันก็ประมาณสัก200กว่ากิโลเมตรค่ะคำเตือนล่าสุดก็ให้เรามาระวังกันแบบฝนจะตกหนักอย่างนี้ทำให้ดินโคลนถล่มและอาจจะมีการระงับการให้บริการรถโดยสารในบางช่วงอาจจะเป็นรถไฟแล้วก็เครื่องบินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นติดตามกันต่อไปไต้ฝุ่นกระท้อนมาใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับก็จับตาดูก็แล้วกันนี่นะจะมีผลต่อบ้านเราหรือไม่อย่างไรท่านต้องฟังกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศในช่วง17นาฬิกาแต่เรื่องของความเสียหายจากน้ำท่วมวันนี้พบกันวันจันทร์ดูดีขึ้นหลายจังหวัดนะครับแต่พี่น้องชาวจังหวัดลำพูน5อำเภอยังแช่น้ำเป็นวันที่7แล้วเหม็นแล้วครับตอนนี้เน่าด้วยครับอันนี้เป็นภาพนะครับในพื้นที่ตำบลเวียงยองพี่น้องประชาชนนำเต็นท์ออกมากลางหลับนอนแล้วครับอยู่ผิวถนนสายหน้าอำเภอเมืองลำพูนนะครับตรงนี้ห่างจากวัดพระธาตุหริพุนชัยหรือตัวเมืองลำพูนไม่ถึงกิโลครับโอ้ยสองฝั่งเลยอย่างคุณยายบัวผันเรือนมณีท่านอายุตั้งเยอะแล้วครับ84ปีนี่นะนะครับไม่รู้ทำยังไงครับข้าวขนของหลังจากที่ว่าแช่น้ำมา7วันแล้วครับเอามาอยู่กลางถนนแบบนี้รวมทั้งนะครับตอนนี้กลับไปบ้านก็เอาญาติพี่น้องก็ไปดูครับน้ำเน่าเหม็นแล้วครับ
ธไม่รู้จะทำยังไงพอมาอยู่ถนนนะครับรถราก็วิ่งตลอด24ชั่วโมงก็น่ากลัวกลับบ้านก็กลับบ้านไม่ได้นะครับเหม็นเน่าเม็ดกว่าแล้วครับตอนนี้อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะความเดือดร้อนตรงนี้ก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องอยู่พูดถึงว่าจังหวัดลำพูนนะครับตอนนี้5อำเภอเดือดร้อนอยู่แต่ปรากฏว่าระดับแม่น้ำกวงนะครับอยู่ที่สะพานท่านางตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่5เมตร72เซนนะครับก็คือว่าลดจากเมื่อวานนี้20เซนแต่มันยังสูงกว่าระดับวิกฤตอยู่ตั้ง72เซนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอเอาช่วยกันที่1แล้วครับจังหวัดลำพูนช่วงนี้เรื่องของน้ำก็ยังหนักอยู่นะคุณสุวิทย์ใช่ครับนี่นะแต่ว่าที่น้ำท่วมขยายวงกว้างตอนนี้ที่จังหวัดตากก็หนักนะคุณสุวิทย์นะตอนนี้ที่ตากที่จังหวัดตากนะคะมีน้ำท่วมที่อำเภอสามเงาแล้วก็อำเภอบ้านตาก5ตำบลโอ้โหน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าน้ำจากเขื่อนกิ่วลมและกิ่วคอหมาระบายเข้าสู่แม่น้ำวังคราวนี้น้ำวังขึ้นมาค่ะพอขึ้นมาปุ๊บกัดเซาะคันดินริมแม่น้ำเสียหายเป็นพันๆไร่เลยนะคะพื้นที่การเกษตรนี่ก็เสียหายค่ะก็เลยต้องส่งของไปช่วยผู้ประสบภัยกันใครจะเกี่ยวข้องเกี่ยวข้าวตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะคะก็ต้องเอาเครื่องสูบน้ำไปช่วยเอาน้ำออกมาค่ะส่วนความสะอาดในเรื่องของการดื่มน้ำหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะไปช่วยชาวบ้านนะคะส่วนพื้นที่การเกษตรคุณสวิทย์หมดเลยอ่ะถูกน้ำตัดขาดกันไปค่ะชาวบ้านก็สัญจรไม่ได้หลายที่เท่านั้นเขาปลูกอ้อยปลูกมันและปลูกข้าวโพดค่ะสวนฝรั่งกล้วยไข่ก็เรียบร้อยหมดเลยนะคะที่จังหวัดตากน้ำท่วมยังคงขยายวงภาคตะวันออกปีนี้หนักนะคะปกตินิดนึงนะครับแต่พี่น้องที่เดือดร้อนอยู่ก็เห็นเป็นที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ที่เชียงรายหนักที่สุดนะครับก็คือว่าที่อำเภอแม่สายหลังจากที่เราได้เห็นภาพนะครับเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นนายกรัฐมนตรีแพทองธารได้นำคณะนะครับลงไปพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายแล้วก็ให้กำลังใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ปรากฏว่าวันนี้ตกเป็นข่าวก็คือว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับคุณอนิทินชาญวีรกูลนะครับก็ออกมาบอกกันนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับนายกเป็นตัวแทนคนทั้งประเทศนะครับไปเยี่ยมพี่น้องที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดแต่คนในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างครับคนในพื้นที่ก็คือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับบอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบผู้ว่าเชียงรายแล้วคุณพุทธิพงศ์สิริมาศครับจะเกษียณอายุราชการคือวันนี้ครับวันที่30กันยายนเป็นวันสุดท้ายในการทำงานแต่ปรากฏว่าคุณอนุทินบอกนะครับว่าที่ท่านนายกไปพร้อมกับคณะนี่นะผู้ว่าเชียงรายนะครับมาเจอแวบนึงที่สนามบินแล้วก็มาบรีฟให้ฟังหลังจากนั้นปรากฏว่ามาปรากฏตัวอยู่ที่กรุงเทพมาเลี้ยงงานเกษียณครับรองผู้ว่าจังหวัดนี้มีอยู่4คนครับ2คนนั้นลามาเรียนวปออีก1คนจะเกษียณอายุราชการก็ไม่มามีรองผู้ว่าคนเดียวที่ไปด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการสร้างความอดสูให้กับแวดวงข้าราชการไทยนั่นคุณอนุทินบอกว่าผมขอโทษพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายด้วยแต่นะครับถือว่าเป็นการสร้างความที่บักไม่ดีให้กับบรรดาข้าราชการข้าราชการพฤติกรรมแบบดำเดิมแล้วก็ทำแบบซ้ำซากครับความหมายของข้าราชการก็รู้อยู่โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนแต่สุดท้ายนะครับผู้ว่าไม่อยู่รองผู้ว่าก็หนีเพราะฉะนั้นตั้งกรรมการสอบผู้ว่าซึ่งจะเกษียณอายุราชการวันนี้สอบก็สอบนะครับแต่อย่างว่าจบไปแล้วทำไงครับก็รับบำนาญต่อแต่นะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าเพิ่นประสบการณ์นะครับเป็นหายนะแล้วผู้ที่ว่าดูแลรับผิดชอบเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ดูแลความทุกข์ความสุขของพี่น้องประชาชนคือผู้ว่าแต่ไม่อยู่ในวันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่พูดกันอยู่นะครับว่านี่คือความรับผิดชอบในหน้าที่อันนี้บ้านเรานะคุณเดชานี่นะใช่เขาถึงบอกไงผู้ว่าคือพ่อเมืองนะคุณสุวิทย์คนดูแลลูกเมืองทั้งหลายก็คือลูกบ้านประชาชนนะคะเป็นข้าราชการก็คือค่าของประชาชนคุณสุวิทย์เรียนถามในฐานะที่คุณก็สนิทกับผู้ว่าหลายจังหวัดเนี่ยนะการกระทำของท่านผู้ว่าหลายๆท่านเนี่ยท่านก็ดีนะดีครับอย่างเช่นผู้ว่าหมูป่าอย่างเงี้ยผู้ว่าหมูป่านรงศักดิ์โอสถธนากรนะครับก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับบัญชาการจนจบนะครับช่วยเหลือเด็กออกมาได้จากถ้ำ
หรือแม้กระทั่งผู้ว่าปูสู่สาครสู้โควิดใช่ไหมครับอยู่จังหวัดสมุทรสาครนะครับเอาตัวเองแทบไม่รอดล้มป่วยแล้วครับก็ต้องนอนนะครับใส่แพมเพิร์ดอยู่สวยระยงระยางสุดท้ายนะครับก็ไปย้ายไปอยู่ที่จังหวัดอ่างทองที่บอกว่าปลอดโควิดนิดนึงวันนี้นะครับผู้ว่าปูก็มาอยู่ที่สภาผู้แทนและวุฒิสภาแล้วนะครับก็เป็นสมาชิกที่ได้รับการยกย่องแต่ผู้ว่าเชียงรายนี่ครับหายไปเลยคุณเดชานี่แต่เหมือนจะมีวัฒนธรรมแบบนี้หรือเปล่าคุณสุวิทย์เวลาท่านไหนอันนี้ไม่ได้เหมารวมนะบางท่านใกล้จะเกษียณก็จะไปอยู่จังหวัดไหนจังหวัดนึงเงียบๆไปเหมือนพักผ่อนรอบำนาญเหมือนกับว่าเกียร์ว่างนี่นะนี่เป็นสิ่งที่บอกว่าสังคมโซเชียลนะครับคือคนไทยตื่นรู้มีความรู้มีการศึกษารับผิดชอบช่วยเหลือบ้านเมืองเขากำลังวิชาวิจารณ์ว่านี่คือการบั่นทอนระบบราชการประเภทเกียร์ว่างเป็นเรื่องของตัวบุคคลครับใช่คนดีๆก็มีเยอะนะแล้วถ้าทำแบบนี้นะคะเห็นใจเพราะว่าเชียงรายเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่กันอย่างสงบสุขน้ำตาท่วมโคลนท่วมถล่มอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าผู้ว่ามาใส่เกียร์ว่างไปจะรอเกษียณบำนาญอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าอดสูงเหมือนที่ท่านอนุทินบอกนะคะไปถึงเรื่องน้ำดินถล่มแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยค่ะที่เนปาลวันนี้คุณสุวิทย์ไปดูภาพสิโอ้ต้องบอกว่าเมืองไทยดีกว่าแล้วค่ะเพราะกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ทางด้านสำนักข่าวต่างประเทศนะคะของเนปาลเขาก็เอาภาพนี้มาสู่ชาวโลกเลยเขาบอกว่าตอนนี้เนปาลลำบากมากๆเลยค่ะตายไปเกือบ200แล้วนะคะคือฝนมาก่อนค่ะแล้วดินก็ถล่มตามมาอย่างต่อเนื่องไม่กี่วันที่ผ่านมามีเบื้องต้นเนี่ยนะคะมีผู้เสียหายไปเยอะมากเลยค่ะที่ต้องบาดเจ็บล้มตายกันไปแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายไปกว่าประมาณสักพันกว่าล้านนะคุณสุวิทย์เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลือแบบนี้น้ำไฟไม่มีใช้เลยค่ะณตอนนี้โรงงานไฟฟ้าอ้าวพังไปด้วยปิดทำการไป11แห่งนะคะกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดตอนนี้เหมือนกับเป็นอัมพาตไปแล้วคุณสุวิทย์ครับแล้วก็มีคนเสียชีวิตรวดเดียวนะครับ170คนคุณเดชานี่นะมันใหญ่โตกว่าบ้านเรานะครับอันนี้เป็นหายนะธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นกับโลกขณะนี้เดี๋ยวช่วงหน้าดูกันต่อนะครับหายนะจากคนนี่แหละครับเรื่องของเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ครับค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะมาดูข่าวสารเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน3จังหวัดบ้านนะครับช่วงนี้เกิดขึ้นบ่อยครับเมื่อคืนนี้ประมาณสัก4ทุ่มนะครับปรากฏว่าคนร้ายได้มีการชิงรถของชาวบ้านครับเอาไว้ไปวางระเบิดที่บริเวณใกล้ๆบ้านของท่านนายอำเภอตากใบตู้มเลยคุณเดชาเนี่ยนะก็เป็นคาร์บอมบ์ละครับ4ทุ่มนะครับคนร้ายไม่ทราบกลุ่มนะครับไปรอบวางเพลิงนะครับแล้วก็รอบระเบิดนะครับประเภทที่ว่าคาร์บอมครับตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ครับหน้าทางเข้าบ้านของท่านนายอำเภอตากใบครับอยู่หมู่ที่3ตำบลแจ้หาอำเภอตากใบนราธิวาสนั่นเองครับทำให้ทหารเรือนะเป็นพลทหาร2นายครับได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดด้วยนะครับตามภาพที่ปรากฏมุมสูงนะครับไปเห็นทั่วๆไปอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะพอตูมขึ้นไปปั๊บนะครับเจ้าหน้าที่ก็นำมาปิดล้อมทันทีครับเพื่อป้องกันพี่น้องประชาชนไม่ให้เขาไปในพื้นที่ดังกล่าวนี้เนื่องจากว่าเกรงว่าผู้ก่อความไม่สงบนะครับอาจจะมีการวางระเบิดไว้ที่ใดที่หนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ล่าสุดนะครับทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้รับงานเงินบานเพิ่มเติมนะครับบอกว่าการเกิดเหตุคาร์บอมคราวนี้คนร้ายมีด้วยกัน5คนครับแต่งกายก็เรียนแบบทหารครับสวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าหมดเลยใช้ปืน F16 ครับไปปล้นรถทะเบียนกรุงเทพมหานครของภรรยาอาสาสมัครทหารพรานนายหนึ่งกลับจากบ้านพักหลังจากนั้นก็เอามาซุกระเบิดแสวงเครื่องแล้วก็ขับไปจอดที่บริเวณหน้าบ้านพักนายอำเภอแล้วก็ทำลายทันทีครับจุดชนวนระเบิดซึ่งคาดว่าใช้ก๊าซถุงต้มนะครับหนัก50กิโลกรัมนะครับแล้วก็ยังไม่ทราบตัวจุดชนวนที่แน่ชัดทำให้เกิดความเสียหายดังกล่าวนี้ซึ่งตอนนี้ทราบนะครับว่าน่าจะเป็นกลุ่มสมาชิกผู้ก่อความเหตุความรุนแรงเชื่อว่าเป็นกลุ่มเดียวกันที่ว่ารองระเบิดนะครับที่บริเวณหน้าร้านทองรูปพรรณเมื่อ21ตุลาคมปี66ที่ผ่านมาครับแต่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตอย่างว่าไปนะครับไอ้เหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆอย่างนี้มันจะเกี่ยวข้องไหมครับว่าคดีคาร์บอมเนี่ย มันมาถูกโยงด้วยครับวันนี้นักข่าวก็ไปถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็รองนายกครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยท่านบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเชื่อมโยงกับคดีตากใบหรือเปล่าเพราะว่ามันจะหมดอายุความแล้วคดีจะยุติวันที่25ตุลาคมนี้นะครับท่านก็บอกว่ามันก็เป็นไปได้ครับ
เพราะว่าคดีตากใบตอนนี้เป็นคดีที่กำลังอยู่ในความสนใจของทุกภาคส่วนด้วยเรื่องนี้ท่านก็บอกว่ากำชับนะครับให้มีการนะครับดำเนินคดีมาให้เร็วนะครับก่อนที่จะสิ้นสุดไปโดยเฉพาะนะครับที่มีการออกหมายจับพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแล้วเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4นะครับที่บอกว่ามีส่วนพัวพันในการนะครับก่อความไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็คือว่าคดีตากใบละที่มีการบัญชาการนะครับว่านำคนขึ้นรถแล้วก็ทำให้มีคนตายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าตอนนี้มีการกำชับนะครับให้นำตัวนะครับติดต่อไปยังท่านพลเอกพิสารนี้มาดำเนินคดีนะซึ่งตอนนี้นะครับก็รอนะครับซึ่งท่านก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ครับเอาไปความสุขพบกับความสุขกับเราบ้างนะครับไปเตรียมพบกับเลยครับรายการหลงรักไทยนะครับ Lost in Thai Majesty นะครับรายการที่จะพาท่านนะครับไปร่วมเดินทางไปหลงไหลวิถีชีวิตความเป็นไทยนะครับเป็นหลงมนต์เสน่ห์ศิลปวัฒนธรรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของไทยครับกับการเดินทางครั้งใหม่น้องคนนี้แหละครับหน่อยแน่ครับวานิสาสมสรุตนะครับนี่นะผู้ประกาศของสำนักข่าวไทยนี่เองครับที่จะทำให้ท่านหลงรักไทยไปกับเธอครับเนี่ยหลงรักไทยนะครับทุกวันพุธครับทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของอสมท.ในเทนสำนักข่าวไทยแล้วก็เนี่ยนะเมโลป๊อปด้วยนะครับเริ่มตอนแรกวันพุธที่19ตุลาคมนี้คุณเดชานี่นะค่ะ Lost in Thai Mystery ค่ะติดตามกันนะครับนี่นะห้องส่งพวกเรานะครับก็ยิ่งดีอะไรปลูกเข้าไปต้นไม้นะครับท่านทำไมแล้วก็แล้วแต่รับรองสุขสมใจปองเพราะว่าเป็นชื่อต้นไม้นี่สวยไหมล่ะครับโอ้เป็นประเภทสกุลนะครับอากลนิมาครับทรงพุ่มไม่ต้องห่วงนะครับขนาดเล็กนิดเดียวปลูกในกระถางก็ได้ออกดอกนี่ออกใบครับสวยจังเลยคุณเดชานะชอบแดดลำไรนะครับสับปะรดสีก็เหมือนกันครับปลูกง่ายๆใส่กระถางเห็นไหมครับนี่นะออกมาใบเป็นสับปะรดนะครับแต่สุดท้ายออกดอกนะครับโอ้โหสีคล้ายๆกันเลยเพราะฉะนั้นแดดลำไรชอบปลูกเข้าไปครับมีความสุขอ้าวกลับมาก็หมดเวลาพอดีนะครับขออนุญาตส่งภาพความสุขในห้องส่งให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งนึงก็แล้วกันครับลาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ